สวัสดีครับน้องๆครับมาพบกันในอีก EP หนึ่งแล้วนะครับซึ่ง EP นี้นะครับน้องๆครับเราจะมาทำการเรียนรู้การใช้ Google Sheet ในแบบฉบับรวดเร็วและง่ายดายนะครับผมน้องๆสามารถที่จะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะน้องๆครับสำหรับ Google Sheet ในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า Google Sheet เนี่ยความสามารถของมันเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะครับผมที่เราเคยได้ยินมานะฮะผมGoogle Sheet นะครับน้องๆครับมันก็คล้ายๆกับExcel นะครับที่เราได้ใช้งานในปัจจุบันนี้นะครับผมแต่ว่าในตัวเว็บไซต์นะครับใน Google Sheet เนี่ยมันจะมีแค่ตัวเครื่องมือนะครับเป็นบางส่วนเท่านั้นที่เอามาให้น้องๆได้ใช้กันนะครับผมที่เป็นเครื่องมือที่คนเราใช้เป็นประจำนะครับตัว Google Sheet เนี่ยครับจุดเด่นของมันนะครับก็เหมาะสำหรับการทำเอกสารหรือว่าการทำอะไรที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลนะครับหรือว่าจะเป็นการคำนวณต่างๆนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งตัวเนี้ยจะสามารถที่จะให้เราเนี่ยได้ทำการคำนวณอย่างง่ายดายมากอย่างเช่นการทำข้อมูลการรายรับรายจ่ายนะฮะต่อมานะครับถ้าสมมุติว่าเราทำ Google Sheet เนี่ยแล้วตัวเอกสารของเราเนี่ยต้องส่งไปให้กับเพื่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยไม่เคยใช้ Google Sheet หรือว่าใช้ไม่เป็นนะครับเราสามารถที่จะแปลงนะครับหรือว่าดาวน์โหลดออกมาเนี่ยเป็น Microsoft Excel ได้อย่างง่ายดายนะครับหรือว่าจะเป็น PDF ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งถ้าสมมุติว่าในทางกลับกันเพื่อนส่งไฟล์งานที่เป็น Excel เข้ามานะครับ Microsoft Excel เราก็สามารถเปิดเข้ามาใน Google Drive นะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกใช้งานนะครับทำงานแบบออนไลน์ได้เลยได้เหมือนกันนะครับเปิดไฟล์นั้นได้ออนไลน์เลยนะฮะทีนี้นะครับใน Google Sheet นะครับพวกรักษาความปลอดภัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับของเขาเรียกว่าเหมือนกับของ Microsoft Excel นะครับผมก็คือสามารถที่จะล็อกชีตหรือว่าล็อกช่องอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในตัว Google Sheet ของเราเนี่ยไม่ให้เพื่อนแก้ไขได้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นความสามารถในด้านความปลอดภัยของมันนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับน้องๆครับเราจะมาเรียนรู้การทำนะครับผมบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับผมสิ่งแรกเลยนะครับน้องๆครับให้ไปที่เมนูใหม่นะฮะจากนั้นกดใหม่นะครับเลือกคลิก Google Sheet นะครับพอคลิกปุ๊บมันจะได้มาที่หน้าจอว่างๆแบบนี้นะครับผมพี่ขอเปิดหน้าจอว่างๆนี้ก่อนนะครับวันนี้นะครับเราจะทำการนะครับทำรายรับรายจ่ายของตัวเราเองนะครับผมซึ่งรายรับรายจ่ายโอเคนะฮะน้องๆมันก็ต้องมันมีช่องที่เก็บอะไรครับวันที่นะครับเก็บรายการนะครับเก็บจำนวนเงินนะครับแล้วก็ประเภทนะครับว่ารายการนี้เป็นประเภทอะไรนะครับเป็นเงินเดือนหรือเป็นอะไรหรือว่าเป็นค่าสื่อโฮโปกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นกลุ่มอะไรเนาะอีกช่องนึงก็จะเก็บว่าเป็นประเภทรายรับหรือรายจ่ายเนาะแล้วก็ช่องคงเหลือนั่นเองนะครับว่าเหลือเงินเท่าไหร่นะครับทีนี้มันก็ต้องมีการคำนวณนะครับมีการทำเช็คบ็อกซ์มีการทำดอกดาวลิสต์ด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับว่าจะทำกันยังไงนะครับโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำหัวตารางกันก่อนเลยนะครับน้องๆครับหัวตารางเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะครับก๊อปปี้นะครับจากของเดิมที่พี่เคยทำไว้แล้วเนาะนะครับยืดหน่อยยืดนะครับรายการก็ต้องยาวหน่อยถูกไหมฮะใส่จำนวนเงินเข้าไปนะครับจำนวนเงินเนี่ยที่เป็นรายรับและรายจ่ายเราจะใส่อยู่ในแค่ช่องเดียวนะครับแล้วเราจะไปคำนวณกันอยู่ในช่องคงเหลือเราทำกันแค่ช่องเดียวเท่านั้นในการคำนวณแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะมีวิธีทำให้มันทุกช่องนะครับเป็นการคำนวณแบบอัตโนมัติและถูกต้องเลยนะครับผมนะฮะประเภทขยับหน่อยนะครับตรงนี้เป็นรายรับหรือรายจ่ายนะครับโอเคนะฮะตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีได้วิธีการเปลี่ยนสีทำไงครับน้องๆคลิกดำลงมาตรงนี้เห็นถังสีตรงนี้ไหมเราจะเปลี่ยนเป็นสมมติว่าพี่เป็นสีเงินแบบนี้ดีกว่าเนาะตัวอักษรก็จะเป็นสีเหลืองว่าการอาจจะได้เห็นชัดขึ้นเนี่ยนะครับผมนี้เรามาตั้งค่าในช่องแต่ละประเภทกันดีกว่านะช่องวันที่ตรงนี้นะครับน้องๆครับเราจะทำให้มันเป็นฟอร์แมตที่เป็นวันที่นะครับวิธีการตั้งค่านะครับให้น้องๆนะครับคลิกดำตรงนี้เลยให้มันลากลงไปเลยนะครับผมจากนั้นนะครับเห็นปุ่ม1 2 3 4ทางด้านบนนี้ไหมที่พี่เอาเมาส์ชี้อยู่ตรงนี้นะครับให้น้องๆนะครับติ๊กแล้วก็เลือกคำว่าวันที่ครับเดี๋ยวพอเวลาเรากรอกวันที่ลงไปสมมุติว่าวันนี้วันที่4นะครับเมษายน Enter เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับจำนวนเงินต้องเป็นรูปแบบไหนคะ
เป็นรูปแบบที่สามารถเป็นคำนวณได้เป็นตัวเลขนะครับทุกจริงๆเราใส่เป็นตัวเลขก็ได้แต่เนี้ยนะครับพี่จะเลือกเป็นทางการเงินแทนนะฮะโอเคเนาะคงเหลือก็ต้องเป็นจำนวนเงินเหมือนกันนะครับก็เลยตรงนี้เป็นทางการเงินนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตั้งประเภทนะครับประเภทของเรานะครับสมมติว่าพี่จะทำเป็นดับดาวลิฟต์นะครับตรงประเภทเนี่ยสมมติว่าเป็นประเภทค่าสาธารณูปโภคนะครับค่าซื้อสินค้าการท่องเที่ยวนะครับตอบแทนบุพการีอะไรเงี้ยสมมติพี่ใส่ประเภทไว้4อันแล้วกันเนาะวิธีที่เราจะทำดอกดาวลิฟต์ตรงนี้นะครับเป็น4ประเภทเนี่ยเราจะทำยังไงมีวิธีดังนี้นะครับให้น้องๆ นะครับเลือกไปที่เมนูนะครับผมข้อมูลนะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงเมนูที่เขียนว่าคำว่าตรวจสอบข้อมูลนะครับเราจะทำดอกดาวลิฟต์นะมันจะขึ้นไดอะล็อกบ็อกซ์ขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงช่องเกณฑ์นะครับตรงนี้นะครับน้องๆให้เลือกลงมานะครับเลือกคำว่ารายการของชื่อนะครับจากนั้นใส่รายการของที่พี่บอกไปเลยนะครับผมสมมติว่าค่าสาธารณูปโภคนะครับทำไมเราถึงต้องทำเป็นประเภทอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าในแต่ละเดือนเราเสียค่าใช้จ่ายไปในกลุ่มไหนบ้างที่สุดนะฮะจากนั้นใส่ลูกน้ำนะครับสินค้าเป็นกลุ่มค่าสวัสดิการตนเองต่อไปก็จะเป็นกลุ่มอะไรฮะแอนบุพการีนะครับพอเสร็จอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้อีกอันนึงเงินเดือนแล้วก็เงินได้นะฮะแล้วก็กดบันทึกได้เลยครับเห็นไหมฮะนี่ฮะมันก็จะเป็นดอปดาวน์ลิสต์ลงมาให้เราเลือกนะครับเราก็ไม่ต้องไปนั่งพิมพ์เองถูกไหมฮะทีนี้ต่อมาช่องรายรับรายจ่ายตรงเนี้ยปกติถ้าเป็นสมัยก่อนเราทำอะไรครับใส่ตัวเงินแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับตัวเงินเราจะใส่แค่จำนวนช่องนี้ช่องเดียวแต่เดี๋ยวเราจะมีวิธีการกรอกนะครับว่าทำยังไงให้มันไปคำนวณอยู่ในช่องคงเหลือนะครับโดยที่ข้อมูลไม่ผิดพลาดไม่ต้องมานั่งแบบว่าต้องเอาช่องนี้มาลบกับช่องนี้แล้วก็จะได้เหลือช่องนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นแบบโบราณไปแล้วตรงนี้เราทำแค่เป็นเขาเรียกว่าเช็คบ็อกซ์เฉยๆนะครับวิธีการทำเช็คบ็อกซ์นะครับให้น้องๆเลือกไปตรงเมนูคำว่าแท้นะครับด้านบนเลื่อนลงมาตรงที่ช่องทำเครื่องหมายครับนะฮะเหมือนกันช่องอื่นเราไม่ต้องไปเลือกเมนูแล้วเราจะทำให้อีกช่องหนึ่งมีทำไงครับเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้แล้วเราก็กดตรงตุ่มที่มันเป็นจุดตรงนี้นะฮะตรงมุมช่องนะครับลากมาเห็นฮะจากนั้นเราจะลากลงไปนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกันทุกช่องเนาะเช่นเดียวกันกับประเภทนะครับคลิกตรงประเภทแล้วก็กดตรงมุมแล้วก็ค้างลากลงมานะครับก็เป็นเหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูใส่สูตรคำนวณข้อของช่องคงเหลือกันสูตรไม่ยากเลยง่ายจริงๆนะครับน้องๆครับให้น้องๆครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับไปนะครับตรงนี้นะครับเท่ากับนะครับนี่ช่องนี้นะครับเป็นรายรับถูกไหมฮะตรงนี้นะครับแล้วเท่ากับตรงนี้แล้วช่องต่อมาให้เราพิมพ์เท่ากับนะครับก็คือช่องข้างบนนะครับลบด้วยช่องตรงนี้ข้างหน้านี่เห็นไหมฮะช่องนี้เท่ากับช่องนี้ทำไมเราถึงต้องทำสองช่องนี้ไว้ก่อนนั่นหมายความว่าพอไปช่องที่3ช่องที่3ก็จะต้องเอาค่าของช่องนี้ถูกไหมครับช่อง G 3เนี่ยตรงเนี้ยนะฮะมาลบกับจำนวนเงินในปัจจุบันที่เราใส่ไปตรงนี้มันก็จะเท่ากับช่องนี้นะครับทีเนี้ยเราทำแค่2ช่องนี้พอนะครับแต่ตอนเวลาที่เราลากลงมานะครับคำนวณโดยอัตโนมัติเนี่ยเราก็แค่ตรงนี้ลากแค่ช่องที่2นะจะเป็นศูนย์อ่ะทีนี้เราลองมากรอกรายการดูนะครับสมมติว่าเงินเดือนทำไมเราต้องทำรายรับรายจ่ายครับน้องๆที่พี่บอกไปนะครับผมในการทำรายรับรายจ่ายเนี่ยมันจะทำให้เรารู้นะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้จ่ายในเงินไปประเภทอะไรแล้วเราเงินที่เรามีอยู่เนี่ยมันพอหรือเปล่า
นะครับผมอ่ะใส่จำนวนเงินสมมติว่าได้เงินเดือน15,000นะฮะเห็นไหมฮะพอเรากรอก15,000ไปปุ๊บช่องคงเหลือมันจะเป็น15,000หมดถูกไหมฮะแต่ทีนี้เราก็จะมาดูนะครับมาติ๊กตรงนี้เป็นเงินเดือนรายรับนะครับต่อมาเราบอกว่าเราต้องไปจ่ายค่าบัตรเครดิตเดี๋ยวให้น้องๆดูการเปลี่ยนแปลงนะว่ามันเปลี่ยนแปลงไงจ่ายค่าบัตรสมมติจ่ายค่าบัตรเครดิต 2,400 กด Enter ครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับเอ๊ะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมเอ่ยตอนนี้นะครับน้องๆดูให้ดีนะฮะเมื่อกี้ดูตรงช่องคงเหลือช่องที่2ถ้าเราดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาเราบอกว่าเราเอา G1 เอ้ยเราเอา G2 ตรงนี้คือช่องข้างบนมาลบกับช่องนี้เราได้กับคงเหลือถูกต้องไหมครับดูดีๆนะดูดีๆนะเออถ้าสมมติเป็นลบเมื่อไหร่นะครับค่าตรงนี้จะเปลี่ยนหมดเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับในการทำเขาเรียกว่ารายรับรายจ่ายเนี่ยช่องคงเหลือตรงด้านหลังเนี่ยต้องไม่เป็นลบนะครับต้องเป็นบวกอย่างเดียวนะครับนะฮะถ้าเป็นบวกตรงนี้ก็จะผิดอีกเพราะตรงนี้มันเป็นรายจ่ายถูกป่ะในการกรอกข้อมูลของเรานะครับอย่างที่พี่บอกไปเราจะใส่รายรับรายจ่ายที่เป็นตัวเงินเนี่ยแค่ช่องนี้ช่องเดียวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นรายการไหนที่เป็นลบให้เราใส่เครื่องหมายติดลบไว้ข้างหน้านะครับเห็นไหมฮะพอใส่เครื่องหมายติดลบไว้ข้างหน้าแล้วเนี่ยช่องตรงนี้ก็จะคำนวณมาถูกต้องถ้าเราใส่ตรงนี้อีกอ่ะเป็นรายรับอีกสมมติว่ารายรับจากการขายของได้นะครับถ้าเป็นจำนวนที่เป็นบวกไม่ต้องใส่ติดลบ 5,000 เห็นตรงนี้ยังคำนวณผิดอยู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับน้องๆตรงนี้พอเราแก้ไขเป็นบวกเราลืมใช่ไหมฮะเราต้องทำการลากลงมาก่อนถูกไหมครับทีนี้เห็นไหมช่องคงเหลือของเราก็จะถูกต้องแล้วนะครับผมเป็นเงินที่คงเหลือของเราจริงๆนะครับจำไว้เลยนะครับน้องครับช่อง C ตรงนี้ถ้ารายการไหนที่เป็นรายรับนะครับก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายติดลบข้างหน้านะครับในการกรอกตัวเลขแต่ถ้าใส่นะครับถ้าเป็นรายถ้าใส่เนี่ยนั่นหมายความว่ารายการนั้นจะต้องเป็นรายการที่เราต้องเสียเงินออกไปถูกไหมฮะช่องข้างหลังเนี่ยถึงจะคำนวณถูกต้องและช่องข้างหลังนะครับจำไว้เลยนะครับว่ารายการแรกที่เป็นยอดคงเหลือเนี่ยจะต้องเท่ากับนะครับช่องจำนวนเงินช่องแรกนะฮะเพื่อเป็นตั้งต้นไว้ช่องถัดมานะครับรายการคงเหลือของช่องถัดมาจะต้องเป็นรายการของการคงเหลือของช่องแรกเนี่ยบวกกับนะครับจำนวนเงินที่อยู่ในช่องที่2ตรงนี้มันจะเป็นแถวเดียวกันเลยสังเกตดูเห็นไหมจะเป็นแถวเดียวกันนะครับผมต้องเป็นเครื่องหมายบวกเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการรายรับหรือรายจ่ายตรงนี้ข้องคงเหลือต้องเป็นเครื่องหมายบวกเท่านั้นนะครับผมแล้วเราก็ลากลงมาอย่างนะฮะแต่การกรอกข้อมูลตัวเลขเราแค่ไปเปลี่ยนตรงนี้เฉยๆตรงช่อง4ตรงนี้นะครับว่ารายการไหนเป็นบวกนะครับเราก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายบวกนะเราก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบแต่ถ้ารายการไหนเป็นรายจ่ายนะครับเราใส่เครื่องหมายลบลงไปนะครับนะฮะช่องข้างหลังก็จะคำนวณเงินที่คงเหลือของเราให้ถูกต้องนะฮะไหนมาตรวจสอบดูซิว่าคงเหลือถูกต้องไหมเราได้เงินเดือน15,000จ่ายไปค่าบัตรเครดิตไป2,400เพราะฉะนั้นเราต้องเหลือเท่าไหร่ครับ12,600นะฮะแล้วได้มาอีก500ทำไงฮะเอ้ยอีก5,000ก็ไปบวกกับ12,600เป็นเท่าไหร่ครับ17,600โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับเราลืมใส่ประเภทตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นอะไรนะฮะบัตรเครดิตนะครับก็ต้องเป็นเขียนว่าเป็นค่าสาธารณูปโภคขายของนะอยู่ตรงเงินเดือนเงินได้ละกันเนาะนี่ก็เป็นรายจ่ายเงินเดือนได้เห็นไหมฮะโอเคนะครับผมทีนี้นะครับถ้าน้องๆสามารถที่จะทำแบบนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะทำเป็นกราฟเราก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับวิธีการทำกราฟนะฮะน้องๆครับก็สามารถที่จะทำตรงนี้ตรงนี้เลือกตรงนี้ลากนะครับคุมตรงช่องที่เราจะทำเป็นกราฟเนาะจากนั้นนะครับให้น้องๆไปเลือกตรงคำว่าแทรกแผนภูมิทางด้านบนนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะทำเป็นแผนภูมิเป็นกราฟมาให้เราเลยนะครับ
ให้น้องๆไปปรับแต่งแผนภูมิได้ตามต้องการอยากได้แผนภูมิแบบไหนก็ไปคลิกตรงทางด้านขวามือนะครับเมนูจะอยู่ทางด้านขวามือเห็นไหมฮะมันก็จะมีบอกเราว่าเอ้ยเราได้ค่าไอ้นู้นไอ้นี้มาเท่าไหร่อะไรคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะครับโดนนี้แล้วกันนะฮะตรงนี้นะครับผมง่ายๆนะฮะการสร้างแผนภูมินะครับต่อมานะครับสมมติว่าเราทำไฟล์เอกสารจาก Excel อย่างเงี้ยแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นหน้าเว็บนะครับเพื่อให้สมมติว่าเราทำงานอยู่แผนกหนึ่งแล้วต้องทำรายรับรายจ่ายของแผนกแต่ว่าต้องให้อีกแผนกหนึ่งดูโดยที่ไม่อยากให้เขามาแก้ไขไฟล์อย่างเงี้ยแต่ให้เขาแบบดูเป็นแบบออนไลน์ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันมี2วิธีนะครับวิธีแรกเลยนะครับไปที่เมนูไฟล์นะครับเมนูไฟล์นะครับน้องๆเมนูไฟล์เลื่อนลงมาคำว่าเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ครับเหมือนกับ Google Doc เลยไหมฮะน้องๆครับเหมือนเลยเนาะจากนั้นนะครับน้องๆครับก็กดไปตรงที่ปุ่มเผยแพร่ตรงนี้นะครับผมระบบมันก็จะถามเราว่าต้องการเผยแพร่ไหมเราก็บอกว่าตกลงนะครับเห็นไหมฮะเหมือนกับ Google Doc เลยนะครับมันจะมีลิงก์มาให้นะครับเราก็คลิกขวาที่ลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วกดไปที่นี่นะมันก็จะเป็นการโชว์นะครับไฟล์ที่น้องๆได้ทำมานะครับผมเห็นไหมฮะทำมาถ้าสมมติว่าเรามีหลายแท็บมันก็จะโชว์หลายแท็บแต่เราสามารถเลือกโชว์เป็นแท็บได้นะอ่ะให้น้องๆกลับมาตรงหน้านี้ครับเห็นไหมฮะตรงใต้คำว่าลิงก์เนี่ยมันจะมีดรอปดาวน์ลิสต์อยู่อันนึงที่เขียนว่าทั้งเอกสารนะครับให้เราเลือกโชว์เป็นแต่ละอันก็ได้สมมุติว่าพี่จะโชว์แค่แผ่นที่2เท่านั้นโชว์แค่แผ่นที่2เท่านั้นฮะตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับลองรีเฟรชดูสิมันยังไม่มานะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำนี่นะฮะเลื่อนลงมานะครับลิงก์นะครับตรงแผ่นที่2นะครับตรงนี้นะฮะเรากดตรงเนื้อหาที่เผยแพร่และการตั้งค่านะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไปเลือกโชว์ว่าเราจะเอาอันไหนเราติ๊กตรงทั้งเอกสารออกแล้วเราบอกว่าเราแค่แผ่นที่2นะครับเสร็จละแล้วก็ไปตรวจสอบดูเห็นมั้ยฮะมันก็จะมาแค่แผ่นที่2เท่านั้นนะครับนี่นะครับประโยชน์อันนี้นะครับก็เอาไว้ใช้สำหรับแชร์ให้เพื่อนดูนะครับโดยที่ไม่อยากให้เพื่อนแก้ไขได้นะครับแต่มีอีกอันนึงถ้าสมมติว่าเราไม่อยากแชร์แบบนี้นะครับอ่ะเราก็หยุดเผยแพร่ไปก็ได้นะฮะหยุดเผยแพร่ตกลงนะครับหน้าไปเกี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานได้อ่ะแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงเป็นการแชร์แบบว่าอยากให้เพื่อนเนี่ยแก้ไขได้ด้วยนะครับน้องๆเห็นปุ่มแชร์ทางด้านบนไหมฮะปุ่มแชร์ทางด้านบนนะครับที่อยู่ทางขวามือที่เป็นปุ่มเขียวกดปุ่มแชร์เลยนะครับน้องๆครับเห็นไหมฮะมันจะขึ้นในล็อกบ็อกซ์ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์อีเมลเพื่อนลงไปได้นะครับตรงนี้แล้วก็ตั้งค่าตรงนี้นะครับว่าให้เขาสามารถแก้ไขได้หรือเปล่าถ้าแก้ไขได้นะครับจะต้องเลือกเป็น editor นะครับผมนะหรือถ้าอ่านอย่างเดียวก็เป็นผู้มีสิทธิ์อ่านได้อย่างเดียวนะครับหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเดียวเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับก็กดส่งได้เลยนะครับกดส่งได้เลยนะฮะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากแชร์เป็นแบบเนี้ยแต่แบบอยากแชร์ให้คนในแผนกเราดูสมมตินะให้คนในแผนกเราดูนะครับเราก็มีวิธีอันนึงนะครับหรือว่าคนในคณะเราดูเนี่ยเราก็ไปตรงกดตรงรับลิงก์เนี่ยนะฮะมันจะมีปุ่มคำว่าเปลี่ยนอยู่นะครับให้เรากดคำว่าเปลี่ยนนะครับนี่นะฮะตรงลิงก์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายนิดนึงถ้าเรากดคำว่าจำกัดนะครับมันก็จะเฉพาะคนที่เพิ่มชื่อขึ้นมาทางด้านบนเท่านั้นที่จะดูได้ถ้าสมมติว่าเราต้องการให้คนนะครับในอยู่ในเกษตรเท่านั้นนะครับหรืออยู่ในหน่วยงานเราเท่านั้นอยู่ได้เนี่ยให้เราคลิกตรงนี้นะครับหรือทุกคนที่มีลิงก์แบบว่าเอกสารเนี้ยเราต้องการให้เขาดูได้เลยแต่เขาแก้ไขไม่ได้นะครับแล้วก็อ่ะให้ทุกคนที่มีลิงก์นะครับแล้วก็มาดูตรงผู้ที่มีตรงสิทธิ์อ่านก็คือเราตั้งสิทธิ์ตรงเนี้ยนะครับผมเราก็บอกว่าเราจะให้เขาเป็นอีดิเตอร์ถ้าเรากดอีดิเตอร์เมื่อไหร่ทุกคนนะครับในบนโลกนี้สามารถแก้ไขไฟล์เอกสารนี้ได้หมดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์อ่านนั่นหมายความว่าเขาดูได้อย่างเดียวนะครับดูได้อย่างเดียวนะฮะตรงนี้นะฮะโอเคจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นเลยครับกดเสร็จสิ้นจริงๆแล้วเมื่อกี้เราสามารถที่จะ copy ลิงก์ตรงนี้นะฮะ copy ไว้ก่อนแล้วก่อนแล้วค่อยกดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเข้าไปในไลน์ได้เช่นเดียวกันนะฮะโอเคไหม
เนาะง่ายเนาะส่วนวิธีการทำย่อลิงก์นะครับหรือวิธีการทำ QR code นะครับผมก็เหมือนกันกับ Google Docs นะครับให้น้องๆนะครับก็เข้าไปดูที่ของ Google Docs ได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับการประยุกต์ใช้ Excel หรือว่า Google Sheet ออนไลน์ในวันนี้ก็มีเพียงไว้เท่านี้นะครับผมแล้วก็ยังไงนะครับให้น้องๆ นะครับผมได้ไปทำแบบฝึกหัดกันนิดนึงนะครับแล้วก็พบกันใน EP ถัดไปนะครับเกี่ยวกับ Google Slide ครับผม